โหพี่น้องดูฮะฝูงชะโดโหโหมันคอกแบบใหญ่มากๆเลยเนี่ยดูฮะดูโหใหญ่จริงเลยดูฮะตัวนี้มันเริ่มจะตัวใหญ่ใกล้จะแยกคอกแล้วนะไปแล้วช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมีคอกชะโดมาป่วนเปี้ยนอยู่แถวนี้มาชมกันหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูว่าชุดนี้เป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่อ๋อชุดเล็กที่เห็นมันไล่กับชุดที่ใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยนะพอมาป้วนเปี้ยนกับรังของคอกของมันนะนะฮะนั่นฮะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยแม่มันดูนะไปละคอกใหญ่ดีกว่าดูฮะนี่เห็นไหมมืดๆอ่ะคอกชะโดฮะนะชุดนี้ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยถือว่าใกล้จะแยกข้อกันแล้วฮะตัวนี้ขนาดแบบใหญ่แล้วดูแบบมันทะมึนเลยดำทะมึนเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าแม่มันจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าโอ้โหแม่ตัวใหญ่มากโอ้โหไปนู่นละตัวเห็นไหมฝูงดำๆอ่ะตัวใหญ่จริงๆฮะแม่มันใหญ่จริงอย่างน้อยก็ได้เห็นได้ชมตัวแม่มันแล้วว่าคอกใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันถึงดูแลลูกได้แบบว่าอยู่รอดปลอดภัยมาขนาดนี้เพราะตัวแม่เขาใหญ่มากๆเลยน่าจะเป็น10โลแล้วฮะตัวนี้นะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่มันเผชิญกันระหว่าง2คอกนะคอกเล็กกับคอกใหญ่มันไล่กันนะเสียงแบบน้ำแตกกระเซ็นอย่างแรงเลยแต่ก็ยังดีได้เก็บภาพให้ชมกันกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ